ทำไมถึงต้องตกใจเยี่ยงนี้วันนี้ตัวข้าตัวข้าไม่ใช่พระเอกนะอุ๊ยเขินว่าวันนี้ตัวข้ามาในนามโจร5เอ้ย450อ้าวทำไมไม่500อ่ะคะเป็นโจรใหม่ค่ะ500อุ๊ยอุ๊ยสวัสดีอย่างเป็นทางการนะฮะเดี๋ยวก่อนหนูรักทำไมต้องยืนติดอย่างนี้อะคะหนูรักเป็นอะไรอะทำเรียนอะไรแม่ตักอึ้งแล้วหนึ่งทำไมนี่เหมือนเมื่อกี้ยังไงทำไมหนูรักจ้าเขาไม่ใส่สีเดียวกันด้วยเป็นความบังเอิญที่ลงตัวมากสามารถใช้เช็ดน้ำตาเวลาด่า FC ได้เขาไม่ด่าเขาบอกว่าหอมมือหนูรักให้ดูหน่อยได้ไหมคะไม่ได้แค่นี้ก็โดนแค่นี้ผมก็โดนด่าแล้วทุกคนครับอย่าให้คนเขาด่าผมมากไปกว่านี้เลยแค่นี้ก็รู้สึกว่าเป็นสนามอารมณ์ให้ทุกคนไปแล้วครูรู้สึกไงเวลาเขามาด่าเรื่องหนูรักครูรู้สึกไงผมรู้สึกแทนเขาผมโปรเทคเขามากกว่าว่าบางทีเผื่อบางทีเขาแบบว่าอ่านคอมเมนต์แล้วไปตอบโต้แล้วคนมันแคปอ่ะแคปในจังหวะที่เราไปตัดแล้วไปลงแล้วบางทีก็มาด่าผมว่าผมไม่ซีเรียสหรอกเพราะเราเป็นผู้ชายผู้ชายทำอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงมันเปอร์เซ็นต์ความผิดมัน80-90อยู่แล้วมันไม่มีปัญหาผมรับได้เพราะว่าผมอยู่กับดราม่าอยู่แบบดราม่าอยู่แล้วแต่ถ้ามันไปทำให้เขา1สูญเสียความมั่นใจความรู้สึกสูญเสียงานสูญเสียโอกาสอย่างเงี้ยผมก็ว่าไม่โอเคนะเพราะพี่เป็นคนที่ไม่น่ารักถ้าทำให้เขาต้องสูญเสียสิ่งเหล่านั้นผมว่าถ้ารักเขาก็ให้โอกาสเขามากกว่าแย่ๆด้วยการแบบพิมพ์รู้ว่าเขาวีนก็แบบแย่มากบางทีคนเรามันก็คงตื่นไม่ได้ไม่นอนแล้วจ้าไม่นอนแล้วจ้าผมเอาลูกชิ้นมาง้อแล้วลืมบอกไปว่าลูกชิ้นไปง้อจะสรุปแล้วงอนหรือไม่งอนแล้วเดี๋ยวเสร็จงานเนี่ยไลฟ์เสร็จเนี่ยจะพาหนูรับไปดินเนอร์ไหมคะคืนนี้เดี๋ยวพาไปกินข้าวเหมือนกันอุ้ยหนูรักเขาบอกหนูรักหน้ายิ้มหน้าเฉ่งแล้วค่ะหนูรักน่ารักมากค่ะพี่จ้างผู้สูงไม่งอนแล้วค่ะ